ผู้ชมครับราชินีเกศราราชินีเงือกแดนเหนือซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเจ้าหญิงอันดาเจ้าหญิงเงือกด้วยนะครับเขาหายตัวไปในวันที่เขาหนีออกจากสมุทรแดนเหนือเนื่องจากว่าราชาสมุทรแดนใต้เข้ามาปั่นป่วนวุ่นวายนะครับทีนี้หนีออกมาเนี่ยหนีออกมากับเจ้าหญิงแต่ก็พัดพรากจากกันเพราะราชินีผู้นี้ถูกมนุษย์จับตัวไปและมนุษย์คนนี้เนี่ยร้ายมากนะครับจับราชินีไปกรีดเอาเลือดมาดื่มเพื่อที่เขาจะยังคงความสาวสวยมนุษย์ที่ร้ายคนนั้นเนี่ยคือคนนี้คุณเท้าฉิมครับคุณผู้ชมคุณเท้าฉิมซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าพระยาเดชามนตรีเขาจะทวีความร้ายมากขึ้นเพราะเขาต่างจากมนุษย์ทั่วไปที่อยู่บนโลกด้วยนะครับวันนี้มาติดตามกันนะครับคลิปนี้เนื้อหาบางส่วนย้ำแค่ว่าบางส่วนนะอาจมีสปอยฉะนั้นใครที่หลบสปอยสต็อปทิ้งเลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีมาวิเคราะห์เจาะลึกละครมัจฉาอันดาและติดตามละครไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลสัปดาห์นี้ละครมัจฉาอันดาทางช่อง8กดเลขหมายเลข27ก็จะดำเนินมาถึงตอนที่15แล้วนะเผื่อปรับเดี๋ยวอู้ก็มาไกลแล้วเหมือนกันครับซึ่งการเปิดตัวคุณเท้าฉิมเป็นภรรยาของเจ้าพระยาเดชามนตรีขึ้นมามองดูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้ายแหละแต่ในความร้ายของเขาอ่ะมันก็มากกว่ามนุษย์ทั่วไปที่อยู่บนเรือนที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้นะครับมี3ข้อในความร้ายของคุณเท้าฉิมที่อยากจะชวนติดตามไปด้วยกันนะครับข้อแรกเลยคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่มีวิชาอาคมและเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้สมอเนี่ยไปจับตัวของราชินีเงือกเกศรามาขังเอาไว้แล้วการขังเอาไว้เนี่ยนะครับขังอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งมีผ้ายันด้วยไม่รู้ว่าไปเรียนวิชาอาคมมาจากไหนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขารู้เลยคือเขาจะกรีดเอาเลือดของราชินีเงือกเกศราเนี่ยมาดื่มเพื่อให้เขายังคงความสาวสวยแต่งตึงเป็นอมตะไงครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพากามาซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเขาเนี่ยก็ล้อเขานะครับว่าเนี่ยเหี่ยวโยนนู่นนี่นั่นเขาไม่ถูกกันนะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งนี้มันทำให้ตัวของคุณเท้าฉิมไม่มั่นใจแล้วก็ต้องคอยดื่มกินเลือดของราชินีเงือกแดนเหนือราชินีเกศราที่เขาจับตัวมานั่นเองครับคุณผู้ชมไปที่ข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยแม้ว่าตัวของคุณเท้าฉิมกับพากามาศลูกเลี้ยงเนี่ยจะไม่ถูกกันมีปากเสียงกันบ่อยครั้งแต่เดี๋ยวมันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากผลประโยชน์เนื่องจากว่าพากามาศเนี่ยเขารักขุนนเรนพยายามที่จะทำทุกอย่างนะครับทีนี้ดินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะไปรู้ความลับนี้ได้ยังไงที่ว่าคุณเท้าฉิมเนี่ยเขามีวิชาอาคมคุณเท้าฉิมอาจจะเสนอตัวก็ได้นะครับแล้วมันจะเกิดพิธีที่เขาพยายามปรุงอะไรบางอย่างนี่แหละดินว่ามันน่าจะเป็นยาเสน่ห์เหมือนที่คุณเท้าฉิมใช้กับเจ้าพระยาเดชามนตรีนี่แหละเขาก็จะปุ่งยาตัวนี้แล้วให้พระกามาศเนี่ยเอาไปใช้กับขุนนเรนแล้วมันได้ผลด้วยนะขุนนเรนจากที่ไม่ได้ชอบพระกามาศนะครับมองว่าเป็นน้องสาวคนนึงปรากฏว่าพอดื่มน่าจะเขาเรียกน่าจะยาเสน่ห์ตัวนี้เข้าไปอ่ะกลายเป็นรักเป็นหลงพระกามาศเลยนะเออมีฉากจูบดูดดื่มด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูเลยว่าไอ้ยาเสน่ห์ตัวนี้มันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าและข้อ3ครับคุณผู้ชมข้อสุดท้ายความลับของเงือกที่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าสินทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้าหญิงอันดาเองเนี่ยในท้ายที่สุดมันจะถูกเปิดโปงโดยคุณทุนเท้าฉิมนี่แหละส่วนหนึ่งนะครับทำให้คนบนโลกมนุษย์บนเรือนเนี่ยได้รู้ว่าหุยพวกเนี้ยคือเงือกต้องน้ำไปสาดต้องน้ำไปสาดครับคุณผู้ชมฉะนั้นก็ชวนติดตามไปด้วยกันนะครับความร้ายของคุณเท้าฉิมจะทวีมากขึ้นและไม่รู้ว่าเขาไปเรียนมาจากไหนนะเออแต่เป็นคนนึงที่เก่งพอตัวและมีวิชาอาคมก็ชวนติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครมัจฉาอันดาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นตรงคุณผู้ชมกดไปดูสดนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน AIS Play เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ AIS Play ดูแบบเต็มๆเลยนะแล้วเขาลงไวมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดดูทาง YouTubeของช่อง8นะครับช่อง8ไทย CH 8เนี่ยก็จะเป็นฉากไฮไลท์สำคัญของละครก็มีให้ชมได้เหมือนกันติดตามละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกได้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลนี่แหละสำหรับละครมัจฉาอันดานะใครที่ดูอยู่ก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันส่วนตัวดินมองนะโอนี่ดูมาจะ15ตอนแล้วในสัปดาห์นี้สนุกจริงๆสนุกและอยากแบบดูต่ออ่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะครับก็เป็นละคร
ของผู้จัดนะครับพี่กุ้งบุญธนิกจากค่าย A+ Production ซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับที่ผลิตละครมณีนาคานั่นแหละพญานาคตอนนั้นก็จัดเต็มนะแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่ดินมองว่ามันเป็นเรื่องราวของเงือกที่นำเสนอในมุมของโอ้มีเมืองมีการชิงเมืองมีอาวุธวิเศษด้วยต่างจากละครที่เคยนำเสนอเรื่องราวของเงือกที่มักจะอยู่ในมุมของความรักของมนุษย์กับเงือกเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแง่มุมต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความพิเศษมันมีความเป็นละครพื้นบ้านละครจากจักรวงมีความเป็นแฟนตาซีมีอาวุธวิเศษด้วยฉะนั้นมองว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะว่าจริงๆเราก็อยู่กับละครภาพยนตร์แนวพญานาคมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นหนังเงือกอ่ะติดตามไปด้วยกันนะคุณผู้ชมอยากแสดงความเห็นยังไงบ้างก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้วันนี้ดินไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ